่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่12กันยายน2557ภาคพลังงานของไทยต้องประสบปัญหารุมเร้าหลายด้านซึ่งมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายที่สะสมมาเป็นเวลานานได้แก่ปัญหาหนี้สินในกองทุนน้ำมันที่มียอดติดลบกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งมาจากการอุดหนุนราคาพลังงานข้ามกลุ่มเชื้อเพลิงเกิดการใช้พลังงานแต่ละประเภทบิดเบือนการหยุดชะงักของการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีโครงการรอการอนุมัติจำนวนมากปัญหาการผูกขาดในกิจการพลังงานรวมไปถึงการขาดแผนพลังงานในภาพรวมในรอบ6เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงพลังงานตามนโยบายรัฐบาลจึงได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น2เรื่องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภาคพลังงานดังกล่าว 1. เรื่องเร่งด่วนกระทรวงพลังงานได้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านราคาลดการบิดเบือนการใช้พลังงานโดยปรับรูปแบบการคำนวณต้นทุนก๊าซ LPG ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตปรับอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งการเร่งปลดล็อกอนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ค้างการพิจารณาไว้โดยได้อนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น160โครงการปริมาณรวม 918.33 เมกะวัตต์ 2. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้แบ่งออกเป็น 1. มิติด้านความมั่นคงการวางกรอบแผนพลังงานในภาพรวมหรือ Thailand Integrated Energy Blueprint ซึ่งถือเป็นแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศการเริ่มรับก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากประเทศกาตาร์รับไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านสปป.ลาวการลงนามความร่วมมือหรือ MOU กับประเทศรัสเซียรวมไปถึงการหาความชัดเจนการผลิตและสำรวจสัมปทานรอบ21เป็นต้น 2. มิติด้านความมั่งคั่งซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงานส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายได้กลับมาเป็นบวกเกือบ 40,000 ล้านบาทมีเงินเข้าคลังจากภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น 80,000 ล้านบาทต่อปีลดการนำเข้าก๊าซ LPG ได้เดือนละ 1,000 ล้านบาทและที่สำคัญมีการลดค่า FT ครั้งใหญ่สุดในรอบ14ปีส่งผลให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลที่3หรือ Third Party Access มาใช้โครงสร้างพื้นฐานของรัฐจากเดิมที่มีการผูกขาดเพียงรายเดียว 3. มิติด้านความยั่งยืนกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการรับซื้อพลังงานทดแทนด้วยการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาเป็นระบบ Feed-in Tarif พร้อมปรับปรุงกฎหมายและการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นสมาชิกทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศหรือไอรีนาซึ่งได้รับความร่วมมือในการผลักดันพลังงานทดแทนของประเทศจากนานาชาติอีกด้วยรวมไปถึงด้านการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการรณรงค์การประหยัดพลังงานต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมการดำเนินงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วกระทรวงพลังงานยังพร้อมที่จะผลักดันผลงานสำคัญสำคัญต่อเนื่องในอนาคตเช่นการบริหารสัมปทานที่จะหมดอายุเร่งรัดการออกกติกาเพื่อให้การรับซื้อพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศเพื่อนบ้านและการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติในภาพรวมโดยพร้อมจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานคือมุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง